ผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องของไดโนเสาร์ใต้ทะเลเหล่านี้มาบ้างแล้วครับไม่ว่าจะมาจากหนังการ์ตูนสารคดีไปจนถึงช่องทางออนไลน์บางช่องที่มักจะสร้างความเข้าใจผิดให้กับทุกๆคนแต่รู้หรือไม่ว่าพวกสัตว์ทะเลโบราณเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ไดโนเสาร์นะครับถึงพวกมันจะมีการวิวัฒนาการขึ้นมาพร้อมๆกันอีกทั้งยังมีช่วงเวลาในการใช้ชีวิตที่ไล่เลี่ยกันด้วยดังนั้นก็มักจะไม่แปลกครับที่มีคนเข้าใจผิดว่าพวกมันเป็นไดโนเสาร์นั่นเองด้วยสิ่งหลักๆที่ทำให้นักบรรพชีวินวิทยาอยากเจ้าสัตว์ทะเลเลื้อยคลานพวกนี้ออกจากไดโนเสาร์ก็คือลักษณะของกระดูกและการวางตัวของแขนครับซึ่งลักษณะของสัตว์พวกนี้มีความคล้ายคลึงกับพวกมอนิเตอร์หรือพวกกระป๋อมแถวบ้านเราซะมากกว่าอีกทั้งยังไม่เคยค้นพบร่องรอยของขนบนฟอสซิลของสัตว์เลื้อยคลานทะเลโบราณเลยครับอันที่จริงแล้วยังมีวิธีที่จะแยกสัตว์เหล่านี้ออกมาจากไดโนเสาร์อยู่นะครับก็คือการสังเกตลักษณะของคำนิยามของไดโนเสาร์นั่นเองครับในอดีตไดโนเสาร์เองเคยถูกเข้าใจผิดว่าพวกมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่แสนเชื่องช้าเหมือนกันครับจนกระทั่งมีหลักฐานจำนวนมากที่ได้ถูกค้นพบขึ้นมาทำให้พวกเราได้เข้าใจพวกมันมากยิ่งขึ้นครับโดยลักษณะของโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่ค้นพบจะมีส่วนสะโพกที่มีความคล้ายคลึงกับนกและยังมีส่วนขาที่ยื่นตรงลงมาทางด้านล่างของลำตัวซึ่งผิดกับกระดูกของสัตว์เลื้อยคลานครับที่ขาของพวกมันนั้นยื่นออกมาทางด้านข้างและทำให้เวลาที่พวกมันเดินมักจะมีการกระสับกระส่ายลำตัวตลอดเวลาคล้ายๆกับการเลื้อยของงูนั่นเองครับแล้วก็สามารถพูดได้เต็มคำเลยว่าไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่มีความก้ำกึ่งระหว่างนกและสัตว์จำพวกกิ้งก่านั่นเองแล้วไอสัตว์ทะเลโบราณชนิดไหนกันบ้างล่ะที่จะเป็นพวกสัตว์เลื้อยคลานทะเลสังเกตง่ายๆเลยครับก็คือส่วนของกระดูกขาที่ผมพูดมานั่นเองสัตว์ทะเลส่วนใหญ่ก็จะมีกระดูกขาและนิ้วเท้าที่ยื่นออกมาทางด้านข้างของลำตัวหรือพวกเกล็ดที่ขึ้นมาตามผิวหนังครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถแยกพวกมันให้เป็นกิ้งก่าได้แล้วยกตัวอย่างเช่นพวกโมซาซอร์อิคทิโอซอร์ไทโรซอร์หรือไพโอซอร์ครับในส่วนของฉลามวานหรือพวกหอยแอมโมไนท์เนี่ยพวกมันไม่นับเป็นกิ้งก่าทะเลครับเนื่องจากฉลามวิวัฒนาการมาจากปลากระดูกอ่อนและยังมีส่วนของครีบที่ไม่ได้มีลักษณะเป็นนิ้วเท้าเหมือนกับพวกโมซาซอร์ส่วนทางด้านของพวกวานอย่างบาซิโลซอรัสก็ไม่นับเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะครับยกเว้นอิคทิโอซอร์ถึงหน้าตามันจะคล้ายกับโลมาแต่ถ้าเราลองสังเกตโครงกระดูกของมันดีๆจะพบว่าพวกมันนั้นเหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานซะมากกว่าลักษณะของวานที่เราสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือลักษณะของโครงกระดูกขาที่ประกอบไปด้วยกระดูกท่อนแขนซึ่งมีลักษณะเหมือนกับกระดูกของมนุษย์แล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไปครับทั้งยังมีลักษณะของนิ้วมือและกระดูกสันหลังที่แตกต่างออกไปจากพวกสัตว์เลื้อยคลานโดยสิ้นเชิงเลยเพียงเท่านี้เราก็สามารถแยกสัตว์พวกนี้ออกมาจากไดโนเสาร์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้แล้วครับซึ่งก็ยังคงมีอีกหลายเรื่องครับที่สามัญชนทุกๆคนอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่เกี่ยวกับสัตว์โบราณพวกนี้ซึ่งก็น่าจะมาจากความเชื่อผิดๆที่ถูกปลูกฝังกันมาอย่างเช่นคำว่าไดโนเสาร์ที่ไว้ใช้เปรียบเทียบกับบุคคลที่มีความล่าหลังและไม่พัฒนาทั้งที่ไดโนเสาร์เองก็มีความพัฒนามาตลอด150ล้านปีซึ่งผมนะครับก็จะมาไขข้อสงสัยและข้อเข้าใจผิดพวกนั้นให้หมดเองครับแล้วก็เช่นเดิมเลยถ้าว่าทุกๆคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม See you together